สวัสดีสำหรับทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาดวงตาตาฟ้าตาฟางตามัวตามองไม่ชัดตาเบลอมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาไขมันสูงสูงและอยากจะดีท็อกล่างกายสูตรนี้ยังต้านมะเร็งฟังให้จบเพราะเป็นสมุนไพรและเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนต์ทำง่ายทานประจำหายชัดเจนก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ วัตถุดิบที่เราใช้ในสูตรนี้ได้แก่ดอกอัญชันแบบสดประมาณ1 0บถึงยีดอกแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีใช้แบบแห้งหนึ่งหยิบมือได้เลยดอกอัญชันแบบสดแนะนําใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบดอกเด็ดเกสรทิ้งไปหลังจากที่ได้กลีบดอกเรียบร้อยแล้วใช่ตะไคร้ตะไคร้ล้างน้ําให้สะอาด ใช่ปริมาณ1-3ึหัวและมะนาว1-2สองซีกวัตถุดิบทุกรายการพร้อมแล้วหั่นและเด็ดเรียบร้อยเราจะทำการเตรียมน้ำเพื่อต้มปริมาณ500 ml และเปิดไฟกลางอ่อนเน้นย้ำเลยนะคะว่าไฟกลางอ่อนไม่ใช้ไฟแรงพอน้ำเริ่มเดือดเราจะเริ่มเติมตะไคร้ที่หั่นฝอยลงไปก่อนและต้มประมาณ2-3นาที หรือสังเกตแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าตะไคร้เริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสุกเริ่มส่งกลิ่นหอมเราก็จะทําการเติมดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้ตามลงไปแล้วเมื่อใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงต้มเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการต้มแบบนี้อีกประมาณ5-10นาทีสังเกตจากสีลักษณะของสมุนไพรหรือสีของดอกอัญชันเมื่อสีของดอกอัญชันเริ่มเจอสมุนไพรเริ่มหอมน้ํางวดเหลือหนึ่งในสี่ปิดเตาได้เลยสมุนไพรเริ่มอุ่นแล้วค่ะแนะนําการกินการทานแนะนําให้ทาน ก่อนอาหารเชา้าเย็นช่วงอุ่นๆดีอุ่น,นทุกเช้าเย็นได้เลยจะยิ่งดีก่อนอาหาร5-15นาทีปริมาณไม่มากไปค่ะทาน1แก้วกาแฟทานเป็นประจำต่อเนื่องคนที่มีปัญหาดวงตาทานติดต่อกันประมาณ 2- 3วันม่านตาจะเริ่มขยายมองชัดเจนขึ้นอันนี้เราเริ่มหมุนมุนแล้วนะส่วนมะนาวค่ะใครที่ชอบเปรี้ยวสามารถที่จะใส่เพิ่มเติมได้เลยเล็กน้อย และถ้าใครที่มีนี่นะคะมีน้ำผึ้งแนะนำให้ใส่ประมาณครึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาได้เลยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยทำให้สปปรรพคุณทางยาดีขึ้นคนที่มีปัญหาไขมันความดันแนะนำทานเป็นประจำดีมากการดีท็อกร่างกายทานเช้าเย็นเช้าเย็นก่อนอาหารยอดเยี่ยมช่วยขับสารพิษได้ดีใครที่ยังไม่เคยกินยังไม่เคยทานและมีปัญหาดวงตาแนะนาสูตรนี้ดีจริง ใครที่ชอบคลิปนี้นะมันบอกเลยว่าฟังแล้วแนะนำบอกต่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก่อนปีดวิดีโอข้อห้ามสำหรับสูตรนี้ไม่แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาโรคไตบอกเลยว่าคนที่มีปัญหาโรคไตห้ามทำกินทำทานชอบอย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆเป็นธรรมทานร่วมกันค่ะสำหรับนี้สวัสดีจ้า